ตอนนี้นะคะเราเรียงกระดุมเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเบลผานะคะค่ะวันนี้เบลผาจะมาสอนทุกคนทำเคสโทรศัพท์ DIY กันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วจะมาให้ดูด้วยนะเวลาเคสมันอะหน้าตาเคสจะเป็นยังไงหน้าตามันมันเลยโอเควันนี้นะทำจากชุดทำนี่ค่ะเคสโทรศัพท์ของเบลผาเลยเนาะจะคู่กันแบบนี้นะเป็นชุดใหม่เนาะนี่ค่ะเป็นชุดใหม่ถ้าชุดเก่ามันจะเป็นกล่องๆซึ่งจะมีราคาแพงกว่านี้นะคะอันนี้ถูกลงไปนิดนึงเนาะประหยัดค่ะในยุคประหยัดแบบนี้เพื่อที่จะขายออนไลน์โดยตรงนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะซื้อแค่น้ำยาก็ได้ไม่ต้องเอาอุปกรณ์ก็ได้เนาะถ้าสมมติเราไปหาซื้อได้อย่างเช่นไม้ติ่มเงี้ยเราก็ไปหาซื้อที่ร้านเครื่องเขียนได้ก็จะได้หลายๆอันส่วนถ้วยเนี่ยเราซื้อที่ร้านเบเกอรี่เป็นแถวๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเพื่อมาบริการคนที่แบบไม่มีเวลาออกไปนะคะซื้อแค่น้ำยาก็พอตัวน้ำยานี่จะทำเองไม่ได้โอเคมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันเลยวันนี้ป้าพาจะมาสอนทำเคส DIY แบบใส่กระดุมกันค่ะเหมือนแบบไล่สีแค่มีกระดุมก็สามารถเนรมิตเคสให้มันสวยสดงดงามได้นะจะเป็นยังไงนั้นขอกันคนละหนึ่งไหลตามดูเลยนะคะอันนี้เป็นตัวน้ำยาที่เหลือนะป้าพาทำได้หลายครั้งเลยเห็นไหมคะหนึ่งเคส1ชุดเนี่ยค่ะจะทำได้ประมาณ10เคสถึง12เคสเลยนะคะได้เยอะมากๆเลยค่ะมาดูตัวเคสกันก่อนนี่เคสนี่เห็นไหมป้าพาหักทีเดียวคืออันเนี้ยไม่ได้ขัดค่ะเห็นไหมมันมีความมันอยู่ค่ะใช้เป็นนานๆอ่ะเดี๋ยวนะมันก็จะสามารถที่จะอย่างเงี้ยลอกออกมาได้ค่ะ เพราะเคสมันมีความมันค่ะเห็นปะพอเราทำไปเคสก็สามารถลอกมาได้นี่ซึ่งป้าพาก็จะทำให้ดูได้หลายรอบหน่อยนะ คือใช้เคสเดิมมาทำได้หลายรอบเนี่ย พอเราหักมันก็ป๊อกๆ ออกมาเลยเนี่ยเห็นปะโอ้ดีอ่ะนี่เหมือนเคสใหม่เลยมีบูดๆเบี้ยวๆนิดหน่อยตรงนี้มองไม่ค่อยชัดเลยเห็นปะนี่ค่ะตัวนี้เราก็จะได้เคสมาแล้วเห็นหรือยังว่าเวลาเราถ้าเราอยากให้เขาติดทนนานจริงๆอ่ะใช้กระดาษทรายนะคะขูดให้เขาเป็นลอยๆอ่ะให้เขาเป็นแบบให้เขาเป็นสักๆอ่ะเนาะหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้ตะไบเล็บเราเนี่ยค่ะขูดก็ได้เนาะมันก็จะสักๆหน่อยๆโอเคอันนี้ได้แล้วนะคะตัวเคสเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูตัวกระดุมกันบ้างค่ะกระดุมเนี่ยมันก็จะเป็นเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แบบนี้นะคะให้เราเทก่อน มีหลากหลายสีสันค่ะให้เราเอากระดุมนะคะมาเรียงเป็นสีของใครของมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาไล่สีที่หลังเนาะอย่างเช่นสีขาวก็ไปไว้ด้วยกันสีส้มไปไว้ด้วยกันแบบนี้ค่ะเล็กใหญ่ไม่สำคัญเนาะให้เขาสีเหมือนกันก็พอค่ะท่าด้าตอนนี้นะคะเราเรียงกระดุมเสร็จแล้วนะคะป้าพาซื้อกระดุมมาห่อละ5บาทเองเนาะซื้อมาแต่ละสีนะคะมันก็สวยเลยเห็นไหมพอเรียงแบบนี้แล้วเราก็จะมาไล่สีกันค่ะอย่างเช่นสีแสดสีแดงสีชมพูสีชมพูอ่อนอะไรเงี้ยไล่สีมาเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะประกอบออกมามันจะสวยแค่ไหนนะก่อนอื่นเราไปผสมน้ำยาก่อนเพราะว่าเราต้องให้น้ำยาเขาหนืดมากๆนะคะเดี๋ยวป้าพาจะมาแบบไม่ต้องดูดสลิงให้มันเลอะนะมาเทแบบเพียวๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะโอเคตัวแก้วเนี่ยค่ะเขาจะมีเลเวลบอบแบบจางๆมากๆเลยอะถ้าเราเห็นมองเห็นแล้วนะเราก็ใช้ปากกาขีดอีกทีค่ะใส่อย่างละ5 6เงี้ยใส่เกินมาหน่อยๆก็ได้นะคะเท่าๆกันเลยค่ะทั้ง2อันของป้าพาก็ต้องวางแล้วก็เทลงไปให้มันรู้ปริมาณนะประมาณนั้นค่ะนี่ค่ะกะเอาพอมันเลอะอย่างนี้ก็ใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะเลอะแค่กระดาษทิชชู่ตอนเช็ดปากขวดแค่นั้นเองแต่ว่ามันจะไม่เลอะสลิงแล้วเห็นไหมคะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้เป๊ะมากค่ะต้องกะให้มันแลดูพอดีหน่อยเห็นป่ะนี่ก็จะเป็น5กว่าๆค่ะเปิดน้ำยาบีเนี่ยเปิดยากมากเลยอะเปิดไม่ได้เลยอะโอเคได้ละมันต้องใช้แรงผู้ใหญ่มันจะเหมือนเป็นแบบซีนล็อกตรงนี้นะคะเทลงไปเลยนี่ค่ะต้องเช็ดให้ดีเลยนะตอนที่ปิดเนี่ยค่ะต้องเช็ดปากทั้งข้างบนทั้งข้างล่างให้เคลียร์ๆนะคะใช้ไม้ติ่มนะคะคนเขาให้เข้ากันอันนี้นะเราจะต้องรอให้เขาหนืดประมาณ25นาทีแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันที่25นาทีแต่อยากจะเลียงไว้ก่อนจังเลยอ่ะกลัวมันจะช้าตอนเลียงนึกออกปะเราเลียงแล้วเราเทมันจะลอยมั้ยอ่ะไม่ได้แน่เลยทุกคนไม่รู้จะเลียงยังไงคิดไม่ออกเดี๋ยวลองเลียงดูก่อนละกันแล้วค่อยๆเอาออกทีละชั้นแล้วเลียงกลับคืนไปเหมือนจะทำง่ายนะป้าพอคิดว่าไม่ง่ายเหมือนกันนะเพราะมันมีความเป็นแบบเค้าเรียกว่ายังไงอันดีมั้ยอ่ะแต้มทีละอันมันจะซึมมั้ย
ถ้าแต้มทีละอันเราจะทิ้งไว้25นาทีนะเราน้ำยามันก็จะหนืดแล้วก็เซตกันไปหมดแล้วอะไม่งั้นน่าทำได้เลยไหมเห็นไหมทุกคนเราจะต้องเอามาเรียงทีละอันอย่างเงี้ยเนี่ยให้มันแบบเท่าๆเสมอๆกันนะคะมันก็จะมีความแบบพองๆนิดนึงก็ไล่สีมาอย่างเงี้ยนะคะเรื่อยๆเลยค่ะแล้วค่ะดูแต่ว่าพี่พาคิดว่ามันแบบว่ามีช่องว่างอ่ะนิดนึงอ่ะพยายามเลี้ยงให้มันแบบนี้แล้วแต่ว่ามองไกลๆต้องสวยแน่นอนค่ะตอนนี้มันอาจจะแบบหน้าตาแปลกๆนิดนึงอ่ะทุกคนหรือว่าเราจะทาสีอะไรลงไปให้มันทึบดีอ่ะเลี้ยงไว้แบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆหยอดน้ำยาดีกว่าเพื่อให้เขาติดทนนานนะคะอย่าเพิ่งให้เขาหนืดเดี๋ยวลองหยอดดูก่อนนะหยอดลงไปในรูเนี่ยค่ะป้าพาจะลองหยอดทุกอันเลยค่ะคนจะถ่ายให้ดูว่าเกิดปัญหาแล้วคือมันหยดลงไปโดยอัตโนมัติค่ะหยดลงไปข้างล่างค่ะนี่ตรงนี้ถ้ามันมีช่องนิดนึงนะมันจะพาเพื่อนเขาอะหยดลงไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้กระดาษเช็ดชู่นะค่อยๆเช็ดตรงนี้แล้วเวลาเราทิ้งให้เขาแห้งเป็นเวลา4ชั่วโมงเนี่ยเราห้ามให้ใครมาโดนตัวเคสเราเลยนะดูสิมันก็จะห้ามยากหน่อยๆเนาะสมมติน้องแมวอะวิ่งมาอย่างเงี้ยกระโจนของป้าพาก็พังไปหลายๆรอบก็มีนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำเราต้องหาโต๊ะทำดีๆแล้วก็หาที่ครอบด้วยค่ะทุกคนครอบเพื่อไม่ให้แบบใครเข้ามาได้นะไม่งั้นอ่ะจะมีคนมาทำลายข้าวของเราได้โอเคเดี๋ยวเราจะรอให้เขาแห้งนะคะอีก4ชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาเจอกันทาด้าทุกคนตอนนี้นะคะเคสของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะบอกว่ามันมี6ด้านข้างด้วยนะเนี่ยพี่ปากก็ใช้กระดาษเช็ดชู่เช็ดเนาะแล้วมันก็จะเลอะโต๊ะหน่อยเวลานั้นถ้าใครทำเนี่ยเอากระดาษ A4 มารองด้วยเนาะเพราะว่าเวลามันเลอะแล้วมันเลอะเลยนะบางโต๊ะมันแบบบางทีเราใช้เป็นสีนึกออกไหมแต่อันนี้มันเป็นสีใสมันก็ไม่เท่าไหร่นี่สวยมากเลยอ่ะเนี่ยค่อยๆหยอดอ่ะแต่เห็นไหมมันก็จะเบียดเลอะจนได้อยู่ดีค่ะก็น้ำยามันก็หนืดพอควรเนาะสวยมากดูดิสวยมากเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบไล่สีมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันดูโทรศัพท์ป้าพาจะเป็น iMac เนาะใส่ไม่ได้อันนี้จะเป็น iPhone 8พัดนะคะเดี๋ยวมาลองใส่กล้องไม่ตรงแค่นั้นเองแต่ใส่แล้วออกมาเป็นยังไงนะมันก็อยู่ที่เคสข้างหลังเราด้วยเนาะอย่างอันนี้ของป้าพาเป็นสีทองใส่ออกมาจะเป็นยังไงมาลองดูนี่ทาบเลยโอ้สวยพอใส่ออกมาสีทองแล้วสวยเลยเห็นไหมมันก็จะปิดความแบบตรงที่มันแบบใสๆเนาะเป็นสีทองแทนค่ะให้มองแค่นี้โอ้สวยสวยมากเลยค่ะให้ดูนะคะเห็นไหมเป็นอย่างนี้สวยเลยค่ะโอ้ยเวลาอยู่อย่างนี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเป็นหลากสีอะมองไกลๆนะไม่รู้เลยว่าเป็นกระดุมอะมันเหมือนเป็นอะไรที่แบบ DIY เราทำขึ้นมาเห็นปะพอมองใกล้ๆอ้าวกระดุมหมออะไรเงี้ยพอมองไกลๆแล้วเหมือนไม่ใช่เลยอะสวยอะเหมือนไล่สีลงมาเป็นธรรมชาติแล้วก็เราหาอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วมาทำให้มันเป็นของน่าใช้ขนาดนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถหาซื้อน้ำยาทำเคสโทรศัพท์ได้นะคะพี่พาไม่มีแบบทำพวงกุญแจเนาะเพราะว่าหาพวงกุญแจยากเมื่อก่อนเราจะอยู่แถวสำเพ็งใช่ปะมันก็จะแบบง่ายหน่อยพอติดช่วงโควิดก็เลยเหมือนเอามาทำเป็นชุดเนี้ยที่มันแบบทำเคสโดยตรงราคามันก็เลยถูกลงเนาะแต่ว่ามันก็จะมีพวงกุญแจขายแยกอะค่ะเป็นชุดๆไปนะถ้าใครอยากได้ก็ลองทักมานะคะที่ LINE @PAPAPSA นะคะหรือว่าเป็นแฟนเพจ Facebook ป้อพาไทยแลนด์สามารถมาหาซื้อกันได้นะคะอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้อพาด้วยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ป้อพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ